สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่เอชัดตรินเพียรธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัท NC ทัวร์ผู้ประกอบการทำกิจกรรมทัวร์มา40กว่าปีส่วนตัวพี่เอเนี่ยมีประสบการณ์ทัวร์โดยตรงใน30กว่าปีสิ่งที่พี่เอสนใจหรือเราควรจะได้ความรู้จากพี่เอคือศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อในพม่าสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วขำกลิ้งคือเทพกระซิบเป็นเทพที่คนไทยสถาปนาขึ้นเองใช่ไหมพี่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโอเคความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเทพองค์นี้นะครับท่านซึ่งท่านเป็นนัทนะนัทในความหมายของคนพม่าคือเป็นคนที่หลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ววิญญาณกลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นบ้านเราก็อย่างเช่นพุ่มพวงอย่างเงี้ยคุณพุ่มพวงอย่างเงี้ยพอตายไปแล้วเนี่ยคุณพม่าจะถือเงี้ยเป็นนัทเป็นนัทคนไปกราบไหว้บูชากันขอลาภขอพรอย่างเงี้ยนะฮะในพม่ามีนัทอยู่ตนนึงชื่อเทพสิทธิ์หรือนัทมีนัทหลายตนมีมากมีจำนวนมากแต่ว่าองค์นี้เนี่ยฮะจริงๆตามประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะฮะแล้วก็เคยเป็นผู้มีอันจะกินอยู่ที่ย่างกุ้งนี่แหละแล้วก็ท่านมีความศรัทธาในพระเจดีย์พระธาตุพระเจดีย์โบทะเทานะฮะเป็นอันมากก็เลยพระธาตุเจดีย์โบทะเทานี่อยู่ในเมืองอยู่ในย่างกุ้งอย่างย่างกุ้งย่างกุ้งนะฮะมีเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุด้วยครับนะฮะท่านก็เลยมาเรียกว่ามาถือศีลที่นี่อยู่ที่นี่ครับนะครับเหมือนกับบทเชียนะฮะแล้วก็เป็นโยมอุปถัมภ์อยู่ที่วัดนี้ครับจนกระทั่งเสียชีวิตครับนะฮะผู้คนก็รำลึกถึงในคุณงามความดีของคุณแม่ชีคนนี้นะฮะตอนมีชีวิตอยู่แม่ชีคนนี้เป็นฮะสร้างอะไรไปเยอะไหมก็คอยดูแลอุปถัมภ์ว่าเขายิงเขามาจากคนที่มีตังครับนะฮะคนก็รักแหละนะฮะก็เลยเคารพนับถือกลายเป็นเหมือนกับเป็นนัดอ่ะเป็นผีเป็นคนที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลวัดอะไรเงี้ยนะครับคนเขาก็มากราบไหว้กันครับนะฮะแต่จริงๆก็คือกราบไหว้ธรรมดาขอพรซึ่งคือไม่มีชื่อมีชื่อของท่านมีชื่อของท่านเป็นชื่อภาษาพม่าเป็นชื่อว่าพม่ามีชื่อของท่านนะฮะครับแต่ว่าข้อแม้คือยังไม่เคยมีใครไปกระซิบท่านเลยยังไม่มีใครพม่าไม่เคยไปกระซิบขอพรจากท่านวิธีการขอพรโดยวิธีกระซิบเนี่ยพม่าไม่รู้จักพม่าไม่เคยทำเล่าเรื่องเทพกระซิบนะครับพม่าไม่รู้จักนะครับเทพกระซิบทำไมต้องไปกระซิบอ่ะก็ไปขอดีก็ไปขอเลยคราวนี้เรื่องราวมีแต่ว่าในช่วงตอนที่ทัวร์เมืองไทยบูมไปเที่ยวที่พม่าเนี่ยไปวัดบุตรเทาซึ่งที่นั่นมีศาลเจ้าพ่อเทพทันใจเทพทันใจเนี่ยอยู่ตรงข้าอยู่ฝั่งนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเทพกระซิบอยู่อีกฝั่งนึงไม่ใช่พม่าเขาไม่เรียกเทพกระซิบเขาเรียกอะไรผมจำชื่อไม่ได้ครับผมเป็นชื่อพม่าครับผมซึ่งเทพทันใจเนี่ยก็ดังเทพทันใจดังแล้วดังอยู่แล้วพม่าเขาก็ขอพรอยู่แล้วนะที่เอาตะผากไปแตะระดับที่ท่านชี้อ่ะนะฮะคราวนี้พอข้ามมาอีกฟากหนึ่งก็ว่ากันว่ามีคณะทัวร์ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นหัวหน้าทัวร์นี่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแหละโด่งดังนะครับหัวหน้าทัวร์มีชื่อเสียงโด่งดังเลยโอเคโด่งดังนะฮะไม่ใช่พี่เอไม่ใช่โอเคผมไม่ได้เป็นสถาปนาท่านครับผมก็ถามคนที่เป็นมคุเทศที่เป็นคนท้องถิ่นนะคนว่าเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเขาเขียนป้ายว่าอะไรเห็นไหมมีคนเข้าไปไหว้ไปขอพรใช่ไหมแล้วก็มีป้ายเขียนอยู่ถามเสียงดังถามว่าเนี่ยป้ายเขาเขียนว่าอะไรป้ายอะไรนะมันเขาเขียนว่าอะไรเขาว่าอะไรนะคุยกันอย่างเงี้ยนะไกด์เขาก็บอกว่าพี่พูดดังเขาบอกให้พูดค่อยๆให้พูดค่อยๆครับห้ามใช้เสียงอ่ะป้ายนั้นก็คือให้พูดค่อยๆห้ามใช้เสียงห้ามใช้เสียงอันนี้ป้ายนี้ทุกวันนี้ยังติดอยู่นะครับหัวหน้าทัวร์คนนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลับไปเล่าพอลูกทัวร์ไปแปลความลูกค้ามาแปลว่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปข้ามไปที่ฝั่งนู้นนะครับไปขอพรแต่ว่าเขาห้ามพูดเสียงดังนะครับต้องกระซิบเอาไปขอพรต้องกระซิบเอาขอพรต้องไปกระซิบข้างหูเขาว่ากันว่าตอนแรกคนพม่าก็คงงงว่าไอ้คนไทยนี่มาทำอะไรกันนะคนไทยคือทุกวันนี้ถ้าเราไปที่นี่เนี่ยคนไทยไปกระซิบกันหมดใช่คนพม่าเริ่มกระซิบตามคนไทยอ๋อเริ่มนะตามนานแล้วตามนานเนาะตามนานตอนแรกพม่าไม่ได้กระซิบตอนแรกไม่กระซิบครับแต่เห็นคนไทยกระซิบและแถมแบบกระซิบขอกลับมาอีก
กลับมากระซิบอีกกลับมาแสดงว่าอะไรได้ผลประสบความสำเร็จครับมาขอพรเพิ่มคนแห่กันมาเต็มเลยเนี่ยแต่อันนี้ทางพม่าทางไทยพม่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือที่ผ่านมาเราขอพรผิดวะเนี่ยต้องกระซิบใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้ครับเอาบ้างครับตอนนี้ทุกคนนะฮะเข้าแถวกระซิบยาวเลยกระซิบจริงจริงจริงขอก็ได้อ๋อก็ที่ผ่านมาเขาก็ขอกันธรรมดาแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นแค่กระซิบประเพณีไปแล้วฮะเป็นประเพณีเหรอว่าก็ขอกับท่านก็ต้องกระซิบนะฮะกระซิบไปกระซิบมาก็กระซิบข้ามาเมืองไทยว่าทุกวัดในเมืองไทยมีเทพกระซิบเหมือนกันใช่พี่เอเคยไปกระซิบไหมที่นู่นที่นู่นก็เคยครับเคยไปก็ต้องกระซิบตามเขาก็เขากระซิบก็มันกลายนึกมาถูกสถาปนาไปแล้วครับถ้าเกิดเราไม่คือทุกคนเวลาคนไปคนไทยทำใช่ไหมถ้าเราบอกอ๋อไปขอพรธรรมดาก็ได้มันก็ดูไม่มีพิธีรีตรองไม่มีมันต้องมีไอ้เป็นอะไรเอกลักษณ์เฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะว่าไปถึงองค์นี้จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะครับคือเทพกระซิบที่คนไทยสถาปนาทุกวันนี้ไอ้ป้ายเนี่ยให้พูดเสียงดังๆเสียงเบาๆเนี่ยกระซิบเสียงเบาๆเนี่ยยังอยู่ยังมีอยู่อย่างนี้เทพกระซิบกลายเป็นเทพกระซิบไปเลยต้องขอพรเบาๆพี่นอกจากเทพประสิทธิ์ที่ขอพรแล้วเทพฝากโลกที่อินแกวนเป็นเทพอะไรที่เขาคนเอาอ๋อครับนอกจากเทพประสิทธิ์แล้วมีเทพอีกเทพไหนมีครับจริงๆอันนี้ก็พม่าเขาก็เชื่อนะอันนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นสถาปนาความเชื่อเองก็คือมีนัดอีกตนหนึ่งนะครับซึ่งมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุอินแกวนครับว่าพระนางเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่อยู่ตรงพระธาตุอินแขวนครับแล้วก็ได้ไปแต่งงานกับพระราชากษัตริย์มอญอยู่ในเมืองนี้แล้วก็พูดผีที่พิทักษ์ปกปักรักษาหมู่บ้านก็ไม่ชอบใจเพราะว่าไปแต่งงานกับคนนอกครับนะวันหนึ่งพระนางก็จะเสด็จกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจะไปไหว้พระธาตุอินแขวนครับไอ้พวกผีที่ดูแลหมู่บ้านเนี่ยก็แปลงร่างเป็นเสือครับจะมาทำร้ายพระนางพระนางก็หนีหัวซุกหัวซุนมาจนกระทั่งใกล้จะสิ้นใจตายก็เลยขอพรว่ายังไงจะขอได้เห็นพระธาตุอินแขวนสักครั้งหนึ่งแล้วตายก็ไม่เสียดายชีวิตขอได้กลับถึงตรงนี้แล้วก็มาถึงจนกระทั่งถึงที่ตรงเชิงพระธาตุแล้วก็สิ้นพระชนตายตรงนั้นก็กลายเป็นนัดเฝ้าพระธาตุอยู่ตรงนั้นคนก็เลยไปขอพรเข้ามาเป็นเทพฝากโลกได้ไงก็คือเขาเชื่อว่าถ้าเกิดพนังแบบเจ็บป่วยวันนี้ก็อะไรตอนนั้นป่วยมั้งป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาจนกระทั่งไปสิ้นชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรจะมาขอพรให้พนังให้ช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้อะไรเงี้ยรูปตรงนั้นเลยไงฮะเป็นเทพฝากโรคอ่ะใช่คือถ้าไปพระธาตุอินแขวนเนี่ยคนไทยจะไปใช่ไปไหว้ตรงนั้นคือความเชื่อนี่พม่าเชื่อด้วยพม่าเชื่อด้วยนี่พม่าเชื่อด้วยพม่ามีมาก่อนก็จริงพม่าเขาก็ช่างคอมคล้ายๆกับคนชาวพุทธไทยชาวพุทธไทยเดี๋ยวอีกอันนึงก็คือรูปปั้นรูปหล่อสิมฤทธิ์อันนี้ก็ไปฝากโลกเหมือนกันอันอยู่ที่มันดะเลเป็นรูปหล่อสิมฤทธิ์ที่พม่าไปชิงมาจากกรุงศรีอยุธยามาตอนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งสมัยพระเจ้าบุเรงนองครั้งที่หนึ่งแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วอยุธยาก็ไปเอามาจากเขมรครับเป็นศิลปะเขมรศิลปะเขมรครับนะครับก็เป็นสมบัติสัตว์เป็นชมครับเพราะฉะนั้นไม่คิดอยากคิดไปทวงลูกของมิตรอะไรสองสามร้อยปีไม่อยากไปคิดไปทวงเพราะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ของไทยแล้วด้วยมันไม่ใช่ของไทยด้วยออริจินอลของเขมรเราไม่มีสิทธิ์ทวงถ้าเกิดถ้าไปทวงเขมรต้องไปทวงให้เขมรไปทวงแล้วไม่ไปทวงแต่กลายเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วฮะก็คือคนมากก็เชื่อครับว่าคนไปขอพรถ้ามันเป็นพระพุทธเป็นเทวรูปยืนเป็นเทวราบาลเพราะฉะนั้นมันก็ยืนเห็นหัวเข่าเป็นมันเลยก็คือคนปวดเข่าก็จะไปถูตรงเข่าใครปวดท้องก็ไปถูตรงท้องถูไปถูมาจนถูเป็นหลายร้อยปีบางเลยท้องทะลุรู้ไอ้ที่หล่อด้วยทำนิดหนาๆเนี่ยถูไปถูมาเป็นหลายร้อยปีเป็นล้านล้านคนเนี่ยทะลุโบเลยเอ๊ไปพม่าเนี่ยมีสิ่งที่ต้องควรปฏิบัติอะไรบ้างที่อยากแนะนำครับอันแรกก็คือถ้าเกิดว่า
ถ้าไปพม่าคงไปไหว้พระเนาะไหว้พระอันแรกก็คือจะต้องถอดรองเท้านะครับเวลาที่จะเข้าไปในเขตวัดไม่ได้ถอดถุงเท้าด้วยใช่ทั้งรองเท้าและถุงเท้าคือต้องเป็นเท้าเปล่าอ่ะนะเท้าเปล่าอาจจะบางคนบอกว่าเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวอะไรก็ต้องทนนะครับเพราะว่าแต่จริงๆในพม่าเนี่ยเกือบทุกวัดนะครับเขาพยายามจะปูพื้นเป็นหินอ่อนเพื่อที่จะให้มันเย็นนะฮะไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเขาถือว่าคนที่ใส่รองเท้าหรือถุงเท้าเข้าไปในเขตวัดเนี่ยคือคนที่ถือว่าตัวเองไม่เคารพพระพุทธเจ้าถือว่าตัวเองอยู่สูงกว่าพระพุทธเจ้านะฮะก็นั่นแหละครับสำหรับเทพกระซิบที่คนไทยสถาปนาให้พม่าจนพม่าเชื่อว่าเป็นเทพกระซิบของเขาเหมือนกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ